ว่านะคะเป็นมนุษย์ด้วยกันต้องรักกันอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์มันยังรักกันเลยเอาจริงๆเหรอค่ะเคยเห็นไหมคะสัตว์รักกันน่ะเขารักยังไงไปดูค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่สงขลาไม่ใช่หมาหมาตกกระจายเออเพราะว่ามีงู2ตัวค่ะกำลังเกี้ยวพันกันเลยนะคะนี่ค่ะซูมเข้าไปมืดนิดนึงนะคะไม่มีเสียงชาวบ้านที่ถ่ายเขาพูดอะไรบ้างไหมเป็นงูสิงหางดำนะโอ้โหพันไอ้กี่ตัวทำไมเหมือน3ตัว2 2 2อ๋อทางโน้นหางเออหางดูสิไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วนะคะตอนนี้อ๋อพันกันแบบแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าพันกันกลมออดหลอดเนาะใช่ชาวบ้านพันกันตั้งแต่หัวยันหางเลยเนาะน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียอันนี้เขาเรียกว่าทะเลาะกันใช่ไหมผสมพันเขาผสมพันธุ์พรอดรักกันลักษณะคุกวงในเหมือนต่อยกันนะเออเห็นไหมพันเกี้ยวกันอยู่นั่นน่ะนะแต่จะเห็นว่ามีผ้าสีเห็นไหมเขียวขาวชมพูวางคืออะไรอ่ะเป็นผ้าที่ชาวบ้านเขาโยนไปให้โดนตัวงูเพื่อเอาโชคเอาลาบเหรออ่ะโยนอีกทีค่ะเมื่อกี้มันไม่ค่อยโดนหนึ่งสองสามอึ๊บนี่แต่ไม่ใช่ไปไล่เขาใช่ไหมไม่คือแล้วแต่อัธยาศัยค่ะชาวบ้านก็ไม่ไปยุ่งนะฮะปล่อยให้เขาพลอดรักกันเอาให้จบเรื่องกอขอคอเฮ้ยอย่ายุ่งเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยว่าเขากำลังทำอะไรกันโยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะโดนตัวเขานะคะครับคุณป้าแพ้วคุณป้าแพ้วเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านบ้านเลขที่69/2หมู่ที่8ตำบลคลองเปียจังอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะแกก็บอกว่าก็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้แต่ได้ยินคนโบราณเขาเล่าว่าถ้าเห็นงูเกี้ยวกันอย่างเงี้ยนะให้โยนผ้าเข้าไปแล้วโยนไปแล้วเนี่ยพอมันออกไปแล้วเนี่ยให้เก็บผ้านั้นมาไว้ในบ้านจะทำมาค้าขายขึ้นได้โชคได้ลาบนี่ความเชื่อของคุณป้าเป็นความเชื่อเลยเนาะใช่ค่ะ อยู่อย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จากกันไปค่ะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเออนานพอรักกันนานเนาะนานใช่ไหมอู้นานอ่ะเอาทำไมถึงเรียกว่านานเท่าไหร่ถึงจะเรียกไม่นานหรือยังไงคะอะไรยังไงคะพี่ก็ผมก็ว่า 2-3 นาทีก็พอละมั้งคือตอนนี้คลอดรักกันครึ่งชั่วโมงเลยเหรองูนี่ครึ่งชั่วโมงเออโดยที่คือเขาไม่สนใจใครหมาเหมือวิ่งมาก็ไม่สนหูยตอนนั้นมันหน้าสิวหน้าขวานแล้วคุณรัชนีหน้าสิวหน้าขวานเลยนะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าช่วงนั้นน่ะจังหวะเข้าได้เข้าเข็มนะครับมันทำไมใครโยนผ้าก็ไม่สนใจหรอกนะฮะงูสิงดำหมามาว่าก็ไม่สนใจอ๋อเป็นงูสิงใช่ไหมฮะใช่ค่ะแปลกเนาะไม่ใช่งูอ่างทองนะเออเห็นนะขโมยมุกเลยงูอยุธยาหรือเปล่าฮะงูอยุธยางูบางปะอินหรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาเนาะใช่ค่ะไม่ไปไกลขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะ